มาถึงอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักไม่แพ้กันบ้างดีกว่าแล้วก็มีเกณฑ์แต่งงานแล้วแน่นอนนะคะนั่นคือคู่ของพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะแล้วก็มิกกี้นนท์นั่นเองค่ะหลังจากที่มีการคุกเข่าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันแบบหวานๆไม่แคร์สื่อกันไปนะคะที่อเมริกานั่นเองค่ะก็งานนี้ค่ะเรียกว่าหวานหยดกลบทุกข่าวทุกอย่างจริงๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทั้งข่าวเมาส์สนุกขุดคุยประวัติของมิกกี้ออกมาตีแผ่นะคะตั้งแต่มีข่าวว่าคบหาดูใจกันในช่วงแรกว่ามิกกี้เนี่ยเลิกกับแฟนเก่าเพราะว่าเจนนี่เป็นมือที่3และพอมีข่าวว่าจะแต่งงานค่ะก็โดนเมาส์มาอีกบอกว่าจริงๆแล้วสถานที่ที่เจ้าตัวเนี่ยขอพี่เจนนี่แต่งงานจริงๆแล้วคือเป็นที่ที่เคยขอแฟนเก่าแต่งงานอีกด้วยนะเจอกระแสข่าวกระหน่ำแบบนี้ทางด้านของมิกกี้เองนะคะจะว่ายังไงแล้วแพลนเรื่องแต่งงานตอนนี้วางแพลนไว้อย่างไรบ้างนะคะจะใช่เดือนตุลาคมอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่าอันนี้เนี่ยให้มิกกี้ได้อัปเดตกันหน่อยค่ะเราก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้น2 อย่างคือ1เราจะขอเขาเราก็ตื่นเต้น2เขาก็จะไม่เป็นใจให้เราเพราะว่าเขาก็อยากจะรีบกลับเพราะว่าหลายๆอย่างเพราะวันนั้นยอมรับว่าผมเล่นมือถือแบบเตรียมกับเพื่อนเขาเขาก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเที่ยวเราเล่นมือถือเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากรีบกลับอารมณ์ไม่ค่อยดีละแต่เราก็ตื่นเต้นแหละเราก็พยายามตอนที่คุกเข่าใช่ไหมเราก็บอกว่าเบบี้แต่งงานกับไอ้นะเราก็พูดสั้นๆครับผมแล้วเขาว่าไงเขาก็น้ำตาไหลผมก็น้ำตาไหลแล้วก็กอดเขาผสมแหวนแล้วเวลาผมอยู่กับเจนนี่เนี่ยสิ่งที่เขาให้ผมหรือว่าความรักที่เขามีให้ผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมแล้วก็ทนุถนอมแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากเรื่องอดีตไม่เคยคุยเรื่องอดีตครับเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันเนอะแล้วก็มองแต่อนาคตเรื่องอดีตเอามาคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอะครับก็เลยไม่ได้พูดเรื่องอดีตเลยก็คุณแม่คุณทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับรักแล้วก็เอ็นดูเจนนี่เหมือนลูกแท้ๆบางทียังมีโมเมนต์รักมากกว่าผมอีกก็รู้สึกว่าตรงนี้เราก็ดีใจนะครับที่แบบเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วก็เข้ากับที่บ้านได้ทุกคนวันที่แน่นอนเรามีดูไว้แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้ใกล้กว่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเชิญพี่ทุกคนแน่นอนแต่ว่าเป็นเดือนตุลาจริงเป็นเดือนตุลาครับเรื่องลูกใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วผมโดยส่วนตัวอย่างที่บอกผมเป็นคนรู้ว่าต้องการอะไรตั้งแต่เด็กเลยนะเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งบวชเรื่องลูกเนี่ยผมก็อยากจะมีครอบครัวก่อน30ซึ่งก็อีกไม่กี่ปีเราก็กำลังคุยกันอยู่ครับผมไม่เคยขอแฟนเก่าแต่งงานนะเพราะว่าในเรื่องของแฟนเก่าเนี่ยผมไม่เคยอย่างที่เขาเขียนนะผมไม่เคยขอแต่งงานผมเป็นลูกชายพอผมกล้าพูดได้ว่าผมหยุดกับคนก่อนที่ผมจะมาเริ่มใหม่เพราะว่าผมคือคุณพ่อแม่สอนมาให้เป็นลูกผู้ชายให้เกียรติให้ยกย่องให้ความเคารพผู้หญิงทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนทุกคนด้วยกันเองครับไม่แปลกใจทำไมพี่เจนนี่ถึงรักจริงคู่นี้ต้องบอกว่าเขาคลิกกันจริงๆใช่เขาน่ารักมากเลยไลฟ์สไตล์อะไรทุกอย่างตรงหมดเลยถูกแล้วดูอินทั้งคู่เลยค่ะอันนี้ก็เอาใจช่วยแล้วก็รอดูวันแต่งงานได้เลยนี่มีกระแสข่าวเมาส์มาด้วยบอกว่าอะไรว่าระหว่างที่มิกกี้ไปงานอีเวนต์อ่ะคุณเจนนี่เขารอด้วยนะคะรอนั่งรออยู่นั่งรอที่ไหนอ่ะในรถจริงหรอนี่ไม่รู้ได้ยังไงหมอเออกระซิบบอกเมื่อกี้นี่เองค่ะก็เลยมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ทราบกันชอบที่พูดชื่อเขาออกมาด้วยดี